ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยกราบขอถวายความเคารพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนภิกษุสามเณรตลอดจนเจริญพรคณะญาติโยมทุกท่านที่มาทำบุญตักบาตรณวัดศรีรัตนธรรมารามในวันนี้นะหน้าตาหลายคนหลายท่านก็อิ่มบุญทุกเช้านะได้มาทำบุญเรียกว่าปรารภบุญไว้ในใจต้องมีความคุณธรรมข้อหนึ่งนะที่ช่วยให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้นะเรามาตื่นเช้าใช่ไหมครับได้ทำอาหารเตรียมตัวว่าเช้านี้จะไปตักบาตรนะบางท่านไม่ได้เตรียมตัวมาก็มาหยอดตู้บริจาคเอาข้าวสวยมาตักบาตรเงี้ยหรือการที่จะตักข้าวแต่ละช้อนนั้นใส่ในแต่ละองค์แต่ละรูปนะไล่มาตั้งแต่พระเถระไล่ลงมาไปจนถึงสามเณรหรือแม้กระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้นะมาหลับตานะนั่งทนฟังรอรับพรสิ่งเหล่านี้นั้นต้องมีพื้นฐานในการที่จะทำให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้นะนั่นก็คือความเพียรนะเป็นเครื่องทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเช่นพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าวิริยเยนะทุกขมัจเจติบุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรในทางพระพุทธศาสนานะท่านจะมีพื้นฐานให้คนเนี่ยปรารภความเพียรเป็นหลักถ้าเกิดในหลักธรรมหลายหลักธรรมเราก็จะสังเกตเห็นไอ้ความว่าวิริยะเนี่ยอยู่ในหลักธรรมนั้นๆเช่นอิทธิบาท4ใช่มั้ยครับก็มีโพชฌงค์7ก็มีนาถกรณธรรมก็มีพละ5อินทรีย์5ก็มีวิริยะหมดนะหรือแม้กระทั่งบุญกิริยาวัตถุ10ก็มีคำว่าวิริยะอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าจะนำพาสาธุชนเวนยสัตว์ให้ล่วงทุกข์ได้ตามคำสอนของท่านก็จะสอนให้เราปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาถ้าหลักธรรมใดคำสอนใดสอนให้คนเกียจคร้านสอนให้คนขี้เกียจไม่ปรารภความเพียรอันนั้นไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะให้จำไว้เลยฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาใครเพียรมากก็นั่งสมาธิได้ก่อนสวดมนต์ทำวัดเช้าได้ใครความเพียรน้อยหน่อยก็ตื่นสายหน่อยมาทำบุญตักบาตรทันก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำกิจกรรมไปตลอดเวลาอันนี้คือการในบริบทของการใช้ชีวิตฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเพิ่มความเพียรได้หรือสิ่งที่เกิดประโยชน์จากการที่เรามีความเพียรท่านตัดไว้4อย่าง1คือเพียรพยายามไม่ให้อกุศลหรือว่าความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเช่นการที่เราพยายามรักษาศีลการที่เราพยายามพูดจาไพเราะเราพยายามไม่ขโมยพยายามไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าพยายามไม่ทำให้อกุศลเกิดขึ้นนะโลภะโทสะโมหะเราพยายามให้มันน้อยลงท่านก็เรียกว่าวิริยะเหมือนกันสองถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วล่วงเกินไปแล้วถ้าบอกว่าอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามให้มันลดน้อยลงไปเช่นรักษาศีล5พลาดไปบ้างรักษาศีล8พลาดไปบ้างหรือแม้กระทั่งพลั้งเผลอในการพูดจาไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ทำร้ายจิตใจทำให้เขาเสียใจบ้างเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามทำให้มันน้อยลงไปหมายความว่าเราก็ไม่ทำอีกไม่ทำอีกอย่างนี้เป็นต้นเคยนอกใจสามีภรรยาผิดศีลข้อ3ก็ไม่ทำอีกเขาเรียกว่า
ให้น้อยลงไปประการที่สามสิ่งที่เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเราก็เพียรพยายามทำให้มันเกิดขึ้นรักษาศีลไม่ได้แล้วเราก็พยายามนะรักษาให้ได้ให้ทานให้ได้ใจมันตะหนี่ถี่เหนียวมันกลัวจนนะมันกลัวไม่มีอะไรกินหรือไม่รู้จะให้ไปทำไมอันนี้คือความตะหนี่แล้วก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นรักษาศีลไม่ได้ก็พยายามให้มันเกิดขึ้นภาวนาไม่ได้ก็พยายามทำไปนั่งสมาธิวันละ15นาทีตามที่หลวงพ่อบอกก็ค่อยๆทำไปนะจากง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นประการสุดท้ายนะสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ให้รักษาสิ่งนั้นให้อยู่ตลอดไปเรียกว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่ทำให้เรามีความสุขไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็พยายามรักษามันไว้เราเคยเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนกิริยามารยาทดีเราก็ทำไปเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ทานเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยเหลือเห็นพระเจ้าพระสงฆ์อยากจะยกมือไหว้ก็ให้รักษาไว้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราปรารภความเพียรได้อันนี้ยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเพียรแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จหรือทำให้ล่วงทุกข์ได้เช่นหลวงพ่อวิริยังตั้งแต่เป็นเด็กนะมีความเพียรอยากจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ธรรมะครั้งแรกตั้งแต่เป็นเด็กเป็นคฤหัสถ์นะต้องไปขายแตงโมต้องไปขายนะรับจ้างตัดฟืนกับพ่อกับแม่รับจ้างขนฟืนแต่ละเที่ยวนะก็ได้ไม่กี่สตังค์นะเก็บตังค์นะกว่าจะได้ก็ต้องไปขายแตงโมต้องไปทำงานหนักนะขายแตงโมต้องหลายร้อยเดือนหลายร้อยกิโลหลายร้อยเที่ยวเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อข้าวของถวายพระบ้างตั้งใจอยากจะทำผ้าป่าถวายพระอาจารย์ก็ทำสำเร็จบวชเข้ามาเป็นสามเณรพระอาจารย์ก็พาออกเดินทุดงมีกรดสองอันมีบาตรสองอันของพระอาจารย์รวมกับของตัวเองก็ถือเดินไปก็สำเร็จหรือแม้กระทั่งไม่หลับไม่นอน3ปีท่านก็ทำมาแล้วหมายความว่าไม่เอนหลังลงนอนเขาเรียกว่าเนสัตชิกถ้าง่วงก็ให้นั่งหลับในสมาธิถ้ามันง่วงสับประงกท่านก็เอาตะปูมาตอกไว้ข้างผนังถ้ามันสับประงกมันก็ไปโดนตะปูมันก็ตื่นท่านก็ทำมาแล้วเขาเรียกว่าปรารภความเพียรมีทั้งขั้นธรรมดาขั้นกลางแล้วก็ขั้นอุกฤษหรือแม้กระทั่งเป็นพระมหาเถระนะได้สร้างวัดวาอารามต่างๆได้สร้างวิทยาลัยสงฆ์สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์วิหารลานเจดีย์ต่างๆท่านก็สร้างมาเยอะนี้เกิดมาจากความเพียรถ้ามีแต่ความตั้งใจมีแต่ความอยากถ้าไม่มีความเพียรมันก็ไม่สำเร็จฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าวิริยังนะมีวิริยะคือความเพียรสมชื่อท่านแล้วนะมาสร้างสุดท้ายในการสร้างวัดศรีรัตนธรรมารามถ้าท่านไม่มรณภาพซะก่อนท่านก็สร้างจนสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือในรูปลักษณ์ของศาสนาวัตถุส่วนในเรื่องของศาสนาธรรมคำสอนการประพฤติปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ย่อหย่อนนะเป็นสามเณรเป็นพระนะมีครั้งหนึ่งในอารามในวัดนั้นมีพระ50กว่ารูปมีเนียนหลวงพ่อแค่องค์เดียวหลวงพ่อเป็นสามเณรท่านก็รับละล้างบาตรให้กับพระได้20รูปนะมี50รูปนะล้างคนเดียวให้20ใบเลยล้างบาตร20ใบรวมฝาอีกอาจารย์ก็รู้ว่าโอ้ทำไมเองเอาเวลาไหนไปล้างว่างั้นท่านก็บอกว่าเอาเวลานั่งสมาธิไหนไปล้างท่านก็บอกว่าโอ้มันก็แย่แล้วอย่างนั้นอย่าทำเลยถ้ามันรบกวนเวลาปฏิบัติเราท่านก็ทำมาแล้วใช่ไหมครับนี่คือความเพียรเขียนหลักสูตรสมาธิหลายปีกว่าจะสำเร็จขึ้นมาให้ญาติโยมได้มาศึกษาเล่าเรียนนี่ก็เกิดจากความเพียรจะสร้างยกจะสร้างเจดีย์ใหญ่จะสร้างอุโบสถใหญ่ก็เกิดมาจากความเพียรแม้กระทั่งท่านอายุชราภาพมากแล้วบั้นปลายชีวิตท่านก็ยังเดินจงกรมนั่งสมาธิ
เดินเองไม่ได้ก็ให้อุปถากมาจับแขนจับแขนข้างเดียวตอนแรกก็ไหวต่อไปแขนข้างเดียวไม่ไหวต้องพยุงสองแขนถึงจะเดินจงกรมได้ขนาดนั้นก็ยังปรารภความเพียรตื่นเช้ามาสวดมนต์ทำวัดกับคณะสงฆ์ส่วนรวมแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิส่วนตัวอีกก่อนนอนหรือว่าก่อนตื่นนอนตื่นนอนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือความเพียรที่เป็นแบบอย่างให้เราถือท่านเป็นตัวอย่างไม่ต้องถือใครไกลนะดูใกล้ๆอาจารย์ของพวกเรานะถ้ามีความเพียรท่านก็ล่วงทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้แม้กระทั่งตัวท่านเองหรือว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้ตั้งใจไว้มันก็ประสบความสำเร็จเพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานฉะนั้นน้อมมาหาเราท่านทั้งหลายนะใครที่มีกิจการงานใครที่มีโปรเจกต์ใครที่มีโครงการมีความตั้งใจไว้แล้วแล้วก็ลงมือทำโดยการมีวิริยะนะเช่นอิทธิบาท4หรืออะไรต่างๆที่เป็นข้อธรรมนั้นก็มีธรรมะข้อนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้ให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติให้ลงมือทำถ้าเกิดขาดปัญญาก็ไม่ได้อีกแล้วนี่นะความเพียรก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเหมือนกับศรัทธาถ้าเพียรโดยไม่มีปัญญาก็เป็นความเพียรที่ไร้ประโยชน์ไร้อานุภาพเช่นเราไปรีดนมวัวไปรีดนมวัวที่เขามันรีดยังไงมันก็ไม่ออกรีดจนเหนื่อยเพียรแค่ไหนมันก็ไม่ได้นมวัวเพราะเราไปรีดผิดที่อย่างนี้เป็นต้นหรือเราเดินทางไปในเส้นทางหนึ่งจะถึงจุดหมายอยู่แล้วแต่ไปเจอกำแพงสูงใหญ่อันหนึ่งเกิดความท้อแท้ว่าโอ้กำแพงนี่มันสูงนักเราคงไปไม่ได้แล้วก็ทำให้ย่นย่อท้อถอยเดินหลังหันหลังกลับไปแต่ถ้าเกิดคิดว่าหาวิธีการเพียรพยายามเช่นไปตัดไม้มาทำบันไดเพื่อที่จะปีนให้มันข้ามไปให้ได้หรือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เมื่อเราทำได้เราก็จะเกิดความภูมิใจอันนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานของความเพียรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะดังนั้นคนเฒ่าคนแก่ท่านก็เลยสอนเลยปลูกฝังลูกหลานให้มีความเพียรอย่าเกียจคร้านเป็นคำสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าเหมี่ยนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าชิงสุขก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีใส่ตัวอย่าเอาชั่วให้คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่าลืมเวลาคุมสติสุดท้ายก็มาปิดที่สตินั่นเองดังนั้นจึงให้มีความเพียรในการให้ทานรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีข้อนี้เป็นข้อกำกับฉะนั้นจึงฝากพวกเราไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรการแสดงธรรมะปฏิสันถานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดเสียมหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเอวังก็มีด้วยประกาศและชะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวาย